สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับด้านนี้ก็คือจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เราเดินมานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:25 นะเดี๋ยวซันจะเดินมาซื้อตั๋ววันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับนี่เลยเป็นบรรยากาศตอน 6:25 6:00 นะเดี๋ยวมาซื้อตั๋วตรงนี้เราน่าจะเดินทางรอบประมาณ 7:00 นะเป็นรถเร็วนะกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็ลพบุรีนะครับนี่เลยตอนนี้เราได้ตั๋วรถไฟมาแล้วนะจะเป็นขบวนที่111นะครับรถเร็วกรุงเทพอภิวัฒน์ออก 7:30 ถึงลพบุรี 9:42 ชั้น3คันที่1ที่นั่ง36นะครับราคา50บาทนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์นี่เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอน 6:25 อันนี้คือจะเป็นจุดที่ขึ้นจุดซื้อตั๋วรถไฟสายสีแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดซื้อตั๋วรถไฟของรถไฟทางไกลตอนนี้จะมีเฉพาะรถเร็วนะรถเร็วกับรถด่วนพิเศษแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นรถของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฝั่งนี้จะเป็นสายรังสิตนะครับฝั่งทางนู้นก็จะเป็นของทางตลิ่งชันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะทุกคนมีเวลา1ชั่วโมงฝั่งด้านนี้ก็มีรถโดยสารประจำทางรถเวียนหัวลำโพงรถแท็กซี่รถไฟชานเมืองขนส่งหมอชิตสถานที่ชุมทางจุดนัดพบอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีข้อมูลบอกอยู่เราเดินตามมันนี้ได้รถไฟตอนนี้มันจะมีเฉพาะรถไฟด่วนรถไฟด่วนพิเศษอะไรเงี้ยนะแอร์พอร์ตลิงก์ยังมาไม่ถึงนะฮะอ๋อนี่ไงนี่เราต้องขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะมีเขียนเป็นแบบชานชาลา12รถไฟทางไกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะมีเฉพาะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับทางภาคใต้นะมาเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านของกินกันดีกว่าไปหาแบบอะไรกินนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าเหลือเวลา1ชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นชันชาลา1ตรงนู้นก็ได้เนี่ยที่เราเดินยาวทั้งหมดเนี่ยเป็นใกล้ๆกับชันชาลา1หมดเลยตอนนี้คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากมาแบบเนี่ยเต็มเลยลงรถเขาน่าจะลงรถไฟจากเชียงใหม่นะครับเพราะว่ารถไฟเชียงใหม่อ่ะจะมาถึงที่นี่จริงๆประมาณ 7:00 แต่ว่าตอนนี้น่าจะมาเร็วเพราะว่ามันจะไปถึงที่หัวลำโพงอ่ะ 7:15 เมื่อก่อนอ่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มาลงที่กรุงเทพอภิวัฒน์แล้ว 6:30 อันนี้ก็จะเป็นรถสายต่างๆนะครับที่จะมีเดินทางเดี๋ยวเราพามาดูตอน6:00 กันดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ไปลพบุรีอ่ะเราพามาตอนแบบสายๆนะอันนี้จะเป็นตอนเช้าตรู่นี่รถเยอะแยะเลยมีหลายสายนะที่จะให้บริการในการที่แบบเดินทางมันจะมีรถเป็นแบบชัตเตอร์บัสที่จะไปหัวลำโพงอยู่ฝั่งทางซ้ายมือตรงนู้นนะครับทางนู้นทางซ้ายมือจะเป็นชัตเตอร์บัสไปหัวลำโพงนะอันนี้ก็มีเป็นรถชัตเติลบัสรถสายต่างๆนะเดี๋ยวพาไปดูว่าเขามีสายอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับนี่อ๋อนี่รถคันนี้ออกอันนี้เป็นรถเฉพาะกิจรถเฉพาะกิจเขาจะเขียนไว้เลยรถเฉพาะกิจสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟสามเสนสถานีรถไฟโรงพยาบาลรามาธิบดีสถานีรถไฟยมราชแล้วก็สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับถ้าแถมรถเฉพาะกิจเนี่ยชัตเตอร์บัสแต่ว่านี่อันนี้จะเป็นตารางนะครับเดี๋ยวให้ดูตารางรถออกประมาณนี้โอ้แท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์เยอะมากด้านนอกนะเหมือนแบบเขาก็จะมาเรียกลูกค้ากันอยู่ตรงจุดที่เป็นขึ้นรถนะมันจะมีแบบจุดขึ้นรถขนส่งอ่ะพวกรถเฉพาะกิจรถอะไรต่างๆนานาแล้วก็แท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์ก็จะมาเยอะมากแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ก็จะถามว่าแบบจะไปไหนเราบอกว่าจะไปลพบุรีเขาบอกว่าไปรถตู้ดีกว่าไปรถตู้เดี๋ยวไปส่งรถตู้แล้วว่าซื้อตั๋วแล้วจะไปรถไฟ
คลิปนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศนะเป็นการพาเดินชมบรรยากาศของการใช้บริการผ่านมาแบบระยะนึงละหลายอาทิตย์แล้วแล้วก็ในช่วงเนี้ยร้านค้าอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็อาจจะดูโล่งๆนะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยทางสถานีรถไฟเขาก็จะมีการเปิดเพื่อที่จะจองนี้แล้วนะเป็นแบบจองพื้นที่เปิดยื่นซองประมูลพื้นที่ในการเปิดร้านขายของอะไรต่างๆแล้วนะในอนาคตอ่ะอาจจะมีการเปิดพวกร้านของกินร้านของใช้ร้านนู่นร้านนี่อะไรเงี้ยอาจจะมาเดินช้อปปิ้งในนี้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโมบายชาร์จเจอร์เนี่ยเขาจะมีแบบว่าที่ชาร์จมีคนใช้งานได้ด้วยใช้งานได้จริงนะทุกคนก็จะมีเป็นแบบจุดปลั๊กไฟก็มีเป็น USB ก็มีนะเอามือถือมาชาร์จได้บริการฟรีนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าสมมติจริงๆอ่ะคนมือถือพวกอุปกรณ์สื่อสารแบตหมดนะมันก็จะสะดวกต่อผู้โดยสารตรงนั้นก็มีแบบเกือบทุกเสาเลยเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวจะถึงสถานที่กินข้าวแล้วอาจจะมีหอบเล็กน้อยนะเพราะว่าเดินไกลมากมันไกลอ่ะตอนนี้ซันเดินออกมาที่ประตู3นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบริเวณซื้อตั๋วอีกฝั่งนึงนะครับเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ซื้อตั๋วต่างๆแบบเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวซันจะพาเดินดูอันนี้ ATM อันนี้ก็จะเป็นแบบตู้สินค้าต่างๆATM อยู่ตรงไหนไม่รู้ทุกคนเราหาตู้ ATM ไม่ได้เลยอ่ะวันนี้อยู่ด้านในไม่มีตู้ ATM เลยคือณตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะมากนะแต่ว่าถ้าใครแบบจะเดินทางอ่ะแนะนำให้กดเงินมาก่อนเนาะเนี่ยหรืออันนี้คือเราเดินด้านไหนด้านไหนจะไม่มีตู้ ATM เลยนะอันนี้ก็เลยแบบเนี่ยเดี๋ยวพาเดินชมว่าจะยังไงเราจะพาแบบเดินทางไปกรุงเทพไปลพบุรีแล้วก็อาจจะพาเดินดูอัปเดตมันมีแต่ตู้เต่าบินเนี่ยมีตู้เต่าบินตู้น้ำตู้อ๋อนี่ ATM มีของ ATM กรุงไทยนะฮะอยู่ตรงประตูอะไรอ่ะทางเข้าเขาไม่มีอ่ะไม่มีเลขประตูก็คืออยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆกับประตู3อ่ะเดินมาทางขวานิดหน่อยเนี่ยที่มันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นเสาอย่างเงี้ยมี ATM ธนาคารกรุงไทย1ธนาคารอุ้ยเห็นไฟกระพริบกระพริบอยู่ตรงนั้นเหมือนจะมีตู้โอ้ยร้อนแล้วเนี่ยคือขนาดข้างในห้องแอร์เย็นนะแอร์เย็นมากแต่ว่าเราเดินไกลคือเราเดินเหมือนแบบเราเดินจากสุดทางฝั่งนู้นไปสุดทางฝั่งนึงแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินมาอีกสุดทางเนี่ยเหมือนเดินไปกลับอ่ะโอ้แต่ว่ามันจะดีอยู่อย่างนึงเรื่องของห้องน้ำเยอะอันนี้คือห้องน้ำอ่ะเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะตอนนี้นะมีตู้ ATM เอ้ยไม่ใช่ตู้กาแฟตู้น้ำตู้อาหารตู้เซเว่นนี่ไง ATM มี2อันอยู่ตรงประตูเนี่ยประตู1ป่ะอยู่ตรงประตู1มี ATM กรุงไทยแล้วก็มีออมสินหมดแล้วนี่คือทางเข้าที่จะไปตรงซื้อตั๋วที่เรามาจุดแรกนะอันนี้คือเป็นตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัตินะครับก็คือแล้วว่าเราจะไปแบบโซนอาหารเนี่ยจริงๆอ่ะเราอยากให้มีโซนอาหารอยู่ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยอีก1อันก็คือโซนอาหารฝั่งริมนู้นแล้วก็โซนอาหารฝั่งริมนี้ฝั่งริมเนี้ยไม่มีถ้าขึ้นมาจากรถไฟฟ้าเสร็จปุ๊บอ่ะเราต้องเดินออกมาแล้วก็เดินไปนู้นเดินยาวไปนู้นสุดนู้นเลยซึ่งเราต้องเดินกลับไปอีกทีนึงโอ๊ยเดี๋ยวไม่ถ่ายแล้วนะหายใจดังแล้วตอนเนี้ย
ตอนนี้เราเดินมาถึงที่ประตู4แล้วครับจากประตู1เราเดินมาถึง4เลยนะอ๋อถ้าตอนเช้าอ่ะพวกร้านค้าร้านอาหารเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดที่แบบเห็นลมนี่ไม่ใช่ร้านแอร์พูดเลยว่าแอร์เย็นจริงถ้าใครมาแบบต้องมานั่งรอนานๆเนี่ยแนะนำให้เอาเสื้อกันหนาวมาด้วยนะทุกคนเพราะว่าแอร์เขาเย็นจริงเนี่ยฟู้ดสเตชั่นแต่มันจะอยู่ตรงประตู4ไงจริงๆอ่ะอยากให้มีตรงประตู1อีกสักที่แต่ว่าก็เดี๋ยวเขาก็เริ่มประมูลแล้วนะในอนาคตน่าจะมีร้านค้าร้านอาหารแบบเยอะแยะมากมายข้าวมันไก่เฮียโตเนี่ยบางร้านเขายังไม่เปิดไงเพราะมันเช้าอยู่มันเพิ่ง 6:00 นกว่าเกือบ 7:00 นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำแดงเนี่ยอันนี้ก็มีร้านน้ำร้านน้ำร้านข้าวหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอ๋อข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบวันนี้บางร้านยังไม่เปิดเลยครั้งที่เรากินซาลาเปาก็ยังไม่เปิดเนี่ยเห็นนะร้านค้าเยอะอยู่พวกก๋วยจั๊บลูกชิ้นปิ้งร้านน้ำร้านกาแฟอะไรเงี้ยนะเราน่าจะกินน้ำอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอุ้ยอยากกินกาแฟอยู่นะครั้งที่แล้วก็มากินกาแฟร้านนี้แหละเพราะมันไม่มีอะไรกินแต่ว่าก็เหลือเวลาอีกนานอยู่นะ40นาทีนะเราว่าไปกินข้าวมันไก่ดีกว่าเนี่ยข้าวมันไก่50บาทตอนนี้เราก็ได้มาครบเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นข้าวมันไก่นะครับอันนี้50บาทนะแล้วก็กาแฟลาเต้เย็นนะครับอันนี้ก็50บาทเหมือนกันนี่เลยมื้อนี้100บาทแล้วนะยังไม่ได้ออกจากกรุงเทพมหานครเลยหมดไป100บาทแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบร้านค้านะแล้วก็ตรงนู้นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นสวยมากเลยตอนนี้เรามีเวลา30นาที7โมงแล้วอ่ะ30นาทีในการกินข้าวนะทุกคนพระอาทิตย์สวยมากจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะเวลาที่ทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วนะเขาจะมีจุดคืนภาชนะตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบใส่ขยะใส่อาหารใส่อื่นๆเนี่ยมีที่ทิ้งขยะแล้วก็มีจุดวางนะถ้าใครกินอะไรเสร็จปุ๊บถ้ามันเหลือให้มาเทก่อนแล้วก็เอาจานวางตรงนี้นะแนะนำแบบขอความร่วมมือด้วยนะเอามาคืนด้วยเพราะว่าบางคนน่ะกินเสร็จปุ๊บลุกไปเลยแล้วคือมันไม่มีใครเก็บแล้วมันก็สกปรกมันก็เปื้อนแล้วมันก็จะแบบว่าดูแบบสกปรกไม่ดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราอ่ะเป็นคนไทยเราจะต้องทำเป็นต้นแบบให้กับชาวต่างชาติเห็นนะว่าเราคนไทยเราเป็นคนมีระเบียบมีการศึกษาเนี่ยอย่าให้เขาด่าว่าแบบเป็นชาวชนชาติที่ไม่มีการศึกษาไม่มีระเบียบเรียบร้อยนะอย่าลืมนะเอาของมาคืนด้วยหลายคนกินแล้วลุกไปเลยอ่ะไม่โอเคนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะครับตอนนี้มันจะมีอยู่2จุดนะที่เราอาจจะต้องรู้ข้อมูลก็คือชันชาลาที่78ประมาณ78อ่ะมันจะมีตรงนั้นคือจะเป็นจุดสายใต้นะครับเป็นที่นั่งรอของสายใต้ส่วนมากเขาจะแบบ78ที่ลงทางภาคใต้แล้วก็ชันชาลาที่12เนี่ยจะเป็นของจุดพักคอยของสายเหนือแล้วก็สายอีสานนะครับเนี่ยเขาจะเขียนตรงนี้เลยเนี่ยสาย1ซะชันชาลา1กับ2จะเป็นของจุดพักคอยสายเหนือสายอีสานจะนั่งรวมกันนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งรอตรงนี้แหละประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูแบบบรรยากาศตอนที่เรานั่งรถไฟนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตรงนั้นก็จะมีแบบจุดชาร์จแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะครับห้องน้ำก็มีเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราอะเหมือนเวลาที่เราเดินมันจะไกลมันจะไกลนะระหว่างสองทางเรื่องอาหารเนี่ยเดี๋ยวเรารอเขาประมูลต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะว่าแบบจะมีร้านอะไรมาเปิดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาอีกสัก
ระยะหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวรอรถไฟตอนนี้เวลา 7:12 นาทีนะฮะเขาเรียกแล้วเนี่ยขบวนที่ขบวนที่111นะครับสถานีกรุงเทพอภิวัตรแต่ว่าปลายทางมันจะเป็นเด่นชัยนะกรุงเทพเด่นชัยแต่ว่าเราอ่ะลงลพบุรี111 7:12เรียกเรียกรวมแถวเรียกรวมแถวเหมือนเป็นลูกเสือเรียกรวมแถวทุกคนนี่เดี๋ยวเราต้องไปต่อแถวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเราได้คันที่1ที่นั่งที่36นะเราชอบรถเร็วเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีระบุแบบที่นั่งให้ถ้าเป็นรถธรรมดามันจะแบบว่าไม่มีระบุที่นั่งแล้วเราต้องไปหาที่นั่งเองไงตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็สแกน QR code นะครับเวลาที่เราจะขึ้นรถไฟเนี่ยเขาจะสแกน QR code ตรงนี้แล้วก็ให้เราขึ้นมาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขึ้นบันไดเลื่อนไปด้านบนเราต้องไปคันที่1ที่นั่งที่36เขาเขียนคันนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกว่าดราม่าอีกว่าเราพูดผิดว่าแบบทำไมไม่บอกว่าตู้หนึ่งเขาอ่ะเขียนคันนี่เห็นนะเราอ่ะอ่านตามเนี่ยๆๆนะมันไม่โฟกัสนี่คันที่1ที่นั่งที่36เราอ่านตามตั๋วนะนี่ถึงแล้วคันที่1ที่นั่งที่36เดี๋ยวไปหาที่ก่อนอันนี้เหมือนจะเป็นกรุงเทพเด่นชัยอ่ะจังหวัดแพร่พูดแล้วก็อยากไปจะไปแพร่ที่คันที่1โอ้โหอยู่ตรงนู้นเลยนี่คันที่2นู่นคันที่1อยู่ตรงนู้นคันที่1นี่เลยคันที่1เลขที่นั่ง36เดี๋ยวขอแบบขอดูก่อนนะจะงงๆนิดหน่อย46ละ36อ๋อนี่ไม่ใช่35 36นี่ไง36อยู่ริมหน้าต่างนี่เนี่ยเขาเขียน36ริมหน้าต่างตอนนี้เวลา 7:20 นาทีแล้วนะครับเห็นนาฬิกาด้วยเห็นนะนี่ 7:20 ก็คนก็ทยอยเริ่มขึ้นรถไฟกันแล้วนะครับเขาจะเรียกตอน 7:12 นาทีเนาะมันอาจจะไม่ตรงกันทุกครั้งนะแล้วแต่ว่าขบวนอันนี้ก็เดี๋ยว 7:20 7:30 อีก10นาทีก็จะออกละอยากให้ดูบรรยากาศครับผู้คนที่กำลังเดินขึ้นรถไฟกันเราก็จะเดินทางตอนนี้เวลา 7:45 นาทีนะครับถึงที่สถานีดอนเมืองเป็นสถานีแรกที่จอดนะครับก็คือจากกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ออกมาจอดที่ดอนเมืองนี่สถานีดอนเมืองแล้วก็สถานีถัดไปที่จะจอดน่าจะเป็นสถานีรังสิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะภายในสถานีด้านนู้นเป็นสนามบินดอนเมืองนะครับตอนนี้เวลา 7:56 นาทีถึงที่สถานีรังสิตนะครับสถานีรังสิตก็จะลงชั้นล่างนะสถานีดอนเมืองจะเป็นแบบลอยฟ้าแต่ว่ารังสิตจะอยู่ล่างนะนี่นะครับสถานีรังสิตก็น่าจะอยู่ประมาณแบบ3นาทีปกติเขาจะอยู่สถานีละ3นาทีแล้วเขาก็จะออกนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆอาจจะแบบดูบรรยากาศอีกนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็ไปดูบรรยากาศอีกทีตอนถึงสถานีลพบุรีนะครับอ
8โมง6นาทีถึงที่สถานีเชียงรากนะครับตอนนี้ 8 โมง 24 นาที เรามาถึงที่สถานีบางปะอินนะครับThank you.
อนนี้ 8:36 นาทีนะครับ 8:36 ถึงที่สถานีอยุธยาเรียบร้อยนะครับที่นี่คือสถานีหนองวิวัฒนะครับตอน 9:06 นาทีนะครับดูเวลา 9:13 นาทีนะครับ 9:13 นาทีตอนนี้ถึงที่สถานีท่าเรือเราคุยเป็นสถานีต่อไปค่ะสถานีท่า
ออกจากสถานีเราก็ถูกนาจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีแม่หมี่สถานีจันเสนและสถานีช่องแคบเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีรถไฟในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่เลือกใช้รถไฟเป็นแนวทางในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการครั้งต่อไปการรถไฟจะได้มีโอกาสรับใช้ท่านอีกที่นี่สถานีรถไฟขอขอบคุณค่ะตอนนี้เราถึงที่สถานีลพบุรีเรียบร้อยนะครับก็จะถึง 9:41 นาทีนะนี่เลยอันนี้เป็นบรรยากาศภายในสถานีที่เราเดินทางมานะครับไปละเดี๋ยวรถไฟเดินทางไปต่อละก็คือออกจากกรุงเทพอภิวัฒน์ 7:30 นะครับมาถึงที่นี่ 9:41 นะครับประมาณ2ชั่วโมงนะถึงเรียบร้อยนะครับในราคา50บาทนะครับก็จะจอดตามสถานีที่เราให้ชมไปล่าสุดนะโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย